สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แปลงสาธิตนะครับแปลงปลูกไม้ห่วงโหรี่แปลงแรกของประเทศไทยนะฮะชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับท่านผู้ชมเป็นทิวเป็นแถวอยู่ด้านเนี้ยนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ห่วงโหรี่นะครับที่มีมูลค่าเพิ่มสูงราคาแพงเนี่ยท่านผู้ชมดูสิ่งเนี้ยคือเป็นสินค้าที่เราจะต้องขายนะครับไปยังประเทศจีนไปยังประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยซื้อทั้งไม้ซื้อทั้งผลิตภัณฑ์จีนเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเดียวไม้ไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยจะเอาไม้นะครับไปผลิตที่ประเทศเวียดนามแล้วส่งไปยังประเทศจีนทำร่วมกันนะครับระหว่างประเทศไทยก็คือตอนนี้นะครับโชคดีที่เราอยู่กับเถ้าแก่เจียงนะครับเถ้าแก่เจียงนี่เป็นผู้ค้าไม้รายใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามที่นำไม้ห่วงโหรี่เนี่ยไปขายยังประเทศจีนเยอะที่สุดแล้วท่านผู้ชมก็มีอยู่ 2-300 เจ้านะที่ทำเนี่ยแต่เยอะที่สุดใหญ่ที่สุดก็คือเถ้าแก่เจียงแล้วทำมานมนานกว่าใครนะครับท่านผู้ชมเห็นต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือไม้ห่วงโหรี่ที่อายุ8ปีนะครับท่านผู้ชม10ปีสามารถขุดขายได้แล้วนี่ท่านผู้ชมไม้เนี่ยอันนี้อยู่ในประเทศไทย5ปีนะเนี่ยเข้าแก่นแล้วครับแบบนี้เลยอันนี้เราตัดให้ท่านผู้ชมดูตัดเมื่อกี้นะครับให้ดูเลยว่าไม้5ปีไม้5ปีเนี่ยต้นนี้มันใหญ่กว่าปกติหน่อยนะครับเพราะว่ามันดินดีแล้วมันปลูกโดดๆมันไม่ได้เกี่ยวกับไม้ชนิดอื่นเลยนะครับไม่มีอะไรมาบังมันเลยแต่ต้นนี้เราปลูกเป็นแปลงมันก็อาจจะโตช้านิดนึงแล้ววิธีการปลูกที่ผ่านมาเนี่ยปกติมันจะใหญ่กว่านี้แต่นี่ก็คือว่าไม่ได้ใส่ใจครับจริงมาแรกๆเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าไม้ห่วงโหรี่จะเข้าแก่นด้วยซ้ําเอามาลงไว้คิดว่าเออมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่พอมาศึกษาดูดีๆนะครับท่านผู้ชมตัวที่แพงที่สุดคือตัวนี้ท่านใดที่ยังไม่เคยปลูกยังไม่เคยเห็นศึกษามานานแล้วดูนะครับดูไว้นะนี่ใบของเขาต้นของเขาก็เป็นแบบนี้ไม้ของเขาก็เป็นแบบนี้แล้วผลิตภัณฑ์ก็เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมคุณฝนถามต้องเกตเจียงให้หน่อยว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยที่มาปลูกในเมืองไทยแบบนี้แล้วมั่นใจไหมว่าเมืองไทยจะปลูกได้องค์บ่าวแล้วไอ้ทางใดยินเขาตรงอยู่ที่ไหนก็จักกันแล้วเอาไปในตรงอยู่ที่ไหนตุดเนาะ từ hôm qua đến hôm nay là tôi đi qua mấy vườnVườn này là một với lại đây là ông bà là những người đi tiên phong. Có một vườn cây trồng rất đúng kỹ thuật, chăm sóc cũng đúng kỹ thuật. Tiềm năng ở đất Thái Lan. Nếu tất cả những người dân Thái Lan mà trồng xưa là cần qua công ty mua giống của công ty và học tập kinh nghiệm và kỹ thuật của vườn của ông này. Trồng đúng theo tiêu chuẩn, quy cách.เขาบอกเขามา 2-3 วันแล้วดีหลายส่วนแล้วเขาประทับใจที่สวนที่นี่ดูแลดีครับแล้วก็เขาเจาะต้นดูแก่นแล้วแก่นสวยสวยมากดีกว่าเวียดนามเยอะเลยค่ะประชาชนไทยที่อยากซื้อพยุงที่ไปปลูกติดต่อฮองมูเลยบริษัทฮองมูใช่ครับที่มีต้นไม้มีที่มาที่ไปครับแล้วก็มีการสอนให้ดูแลต้นไม้การดูแลเติบโตดีมากเลยค่ะเขาประทับใจมากเขาจะมาซื้อแน่ๆเลยค่ะก็ร่วมมือกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีข่าวดีนะครับก็คือเราจะเปิดบริษัทหงมู่เวียดนามนะครับหงมู่เวียดนามเนี่ยเป็นบริษัทน้องใหม่นะครับของเครือบริษัทหงมู่นะครับตอนนี้หงมู่มีอยู่4ประเทศแล้วนะฮะถ้าเวียดนามมาอีกก็เป็น5ประเทศนะแต่ที่แน่ๆท่านผู้ชมจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้นะครับท่านอยู่ประเทศไหนท่านก็ต้องตามกฎของไซเตสไซเตสนี่ก็คืออนุสัญญาบริการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระหว่างประเทศสมาชิก183ประเทศเวียดนามก็ทำตามนั้นไทยก็ทำตามนั้นจีนก็เหมือนกันการที่ท่านจะปลูกไม้ชนิดนี้นะครับท่านต้องฟังด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าเห็นเขาบอกว่าไม้ห่วงโหรี่ดีโออยากปลูกแพงอยากขายกดเข้าไปดูใน Google สิ่งที่ท่านจะเห็นอันแรกเลยคือ Shopee Lazadaถามเลยนะครับบอกเลยใน Shopee Lazada เนี่ยตัวที่ถูกกฎหมายก็มีแต่ตัวที่ผิดกฎหมายเยอะมากนะครับประมาณ 95% เป็นไม้เถื่อนไม้เถื่อนหมายความว่าไม่มีใบรับรองนะครับไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเขาเรียกไม้เถื่อนถ้าเวลาท่านปลูกไปแล้วเนี่ย10ปีผ่านไปกำลังจะตัดขายก็แก่เจียงกำลังจะมาเอาเนี่ย10ปีผ่านไปไม่มีใบสักอย่างนึงเนี่ยพูดง่ายๆขุดขนจากตรงนี้ไปเนี่ยเข้าไม่ถึงตัวจังหวัดน่านนะครับโดนแล้วนะเขาก็ไม่กล้ามาซื้อที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะเพราะว่าถ้าโดนยึดเนี่ยเสียเงินฟรีนะเปล่าๆเลยโดนยึดเพราะทำไม้ไม่มีที่มาที่ไปโดนนะครับท่านผู้ชมมีอีกเรื่องนึงครับพี่เพราะว่าพยุงมันจะมี2อย่างครับพยุงขาวกับพยุงแดงครับแดงเนี้ยเราปลูกเหมือนที่ไทยอ่ะปลูก3ปีมีแกนแล้วแต่ว่าถ้าพยุงขาวเนี้ยปลูกทั้งซากไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นระวังปีก็ไม่มีแกนค่ะระวังกล้าเถื่อนที่ไม่มีที่มาที่ไปใช่มั้ยอันนี้บอกนะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยกล้าเถื่อนตอนนี้ระบาดมากนะครับและในเวียดนามไม้ชนิดนี้ก็ห่วงห้ามเป็นไม้ห่วงห้ามของเวียดนามใช่ค่ะต้องถูกกฎหมายไซเตสเท่านั้นถึงจะขนไปขนมาได้ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้ท่านผู้ชมสุดท้ายนี้อยากให้พ่อแก่เจือฝากถึงเกษตรกรไทย
Ông bảo anh gửi lời đến nông dân Thái Lan chuẩn bị trồng sưa. Tôi là người Việt Nam đã trồng sưa được 17-18 năm. Tôi có một gửi lời nhắn tới người nông dân Thái Lan. Ta nên thay đổi cây trồng, tức là để mà làm giàu. Ta làm một cuộc cách mạng để trồng cây sưa, tức là Trung Quốc gọi là cây hoàng hoa lý. Mà đất nước Trung Quốc, Trung Hoa người ta thu mua gỗ rất chi là đắt từ nhiều năm rồi. Mà chúng tôi đã trồng cách đây 17-18 năm. Hiện giờ là chúng tôi đã gần khai thác hết cái số lượng gỗ đấy. Nên là chúng tôi đã trồng tái xuất lần thứ hai. Nên là bà con Thái Lan sẽ lên trồng cây sưa để chuyển đổi cây trồng ta làm giàu. Khâu bỏ qua, khỏi bà xa xôn thay ạ, liếp bị bụt, liếp bị tịt tò thi bộ lý sạch thi มีความมั่นคงให้ประชาชนที่ปลูกไปแล้วก็จะได้ขายแน่นอนค่ะเพราะว่าของเขาปลูกที่เวียดนามอ่ะรอบที่2นี้ก็18ปีก็จะซื้อหมดเกลี้ยงแล้วแล้วเริ่มไปรอบที่3รอบที่3นี้ก็เขาก็ปลูกแต่ก็ที่เวียดนามที่ทุกคนก็รู้แล้วเวียดนามอ่ะที่ดินน้อยค่ะครับแล้วก็ดินที่เวียดนามก็ไม่ดีเท่ากับที่นี่ค่ะครับที่ข้าวแกนอะไรอย่างเงี้ยของแกนของเวียดนามก็จะจืดกว่ามีไม่กี่ที่ที่จะเข้าแกนเป็นสีแดงเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นเขาขอให้ประชาชนไทยรีบตัดสินใจรีบเปลี่ยนชีวิตตัวเองค่ะครับจะได้รวยเหมือนเท่าแก่เจียงใช่ค่ะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับท่านต้องปลูกของแพงเท่านั้นนะครับท่านต้องไปให้ถูกทางด้วยและถูกกฎหมายด้วยสำคัญที่สุดนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรายการขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดี